ตุลาคม2566ค่ะอยู่กับพี่อั๋นพี่แขกดิฉันพัชยาค่ะตอนนี้เรื่องที่ไม่พูดคงไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่สยามพารากอนนะคะมีการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็มีการห้ามปรามกันในหลายๆเรื่องหลายๆราวอยู่เหมือนกันว่าควรจะพูดอะไรไม่ควรจะพูดอะไรอยู่นะในสังคมตอนนี้ซึ่งผมว่าก็ดีนะฮะผมว่าแต่ว่าทุกๆครั้งเราก็จะถอดบทเรียนกันหนักมากเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วพอผ่านไปแป๊บนึงเราก็จะลืมบทเรียนเหล่านี้กันไปนะครับแต่ที่แน่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็คือวันนี้ห้างโล่งเลยคนไปนอนเพื่อนที่ทำธุรกิจอยู่หรือเปิดร้านอาหารอยู่ไม่ใช่แค่ห้างพารากอนนะฮะทุกห้างอื่นๆด้วยมันเหมือนกับเรารู้ว่ามันคงไม่เกิดซ้ำหรอกผมคิดว่าแต่มันก็จะรู้สึกว่ามันจะมีไปที่อื่นก่อนไงอ่ะและแน่นอนมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเราต้องยอมรับอาจจะเป็นระยะสั้นหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่เราจะรับมืออย่างไรกันต่อค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับทางด้านของหัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ในเบรกถัดไปนะคะคแล้วก็จะแล้วก็เรื่องนึงที่มีคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะคือระบบเตือนภัยเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้กับกระทรวงดิจิทัลด้วยว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไปปรับเปลี่ยนอย่างไรปรับปรุงอย่างไรให้มันดีขึ้นในการเตือนภัยเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ระบบเตือนภัยนี่ที่เขาพูดกันนี่มันมีใครรู้จักบ้างอะสารภาพว่าไม่รู้จักล่าสุดอเมริกาเพิ่งมีการผ่านการใช้ระบบนี้ไปแต่ผมจำหลักเดือนไม่ได้แต่เป็นหลักเดือนในปีนี้เองแต่ว่าแคนาดามีใช้ไปสัก 2-3 ปีแล้วนะครับแล้วก็มีรูปแบบของการยืนยันในความสำเร็จมาก่อนนะครับเอาหลักๆถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะฮะมันจะชื่อว่า Shooting Alert Shooting Alert เป็นซิสเต็มเลยนะฮะคือหัวใจสำคัญคือต้องมีคนประสานงานคนกลางซึ่งเขามีชื่อคำศัพท์เฉพาะนะครับแต่ถ้าแปลแบบภาษาเราได้เข้าใจก็คือผู้ประสาน10ทิศคือต้องประสานทุกหน่วยงานแล้วถึงเวลาปุ๊บคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช้วิจารณญาณสูงมากในการตัดสินใจด้วยว่านี่คือ alert ที่ควรต้อง alert แล้วเพื่อไม่ใช่แบบ false alarm ถ้า false alarm จะทำให้เกิดแพนิคผิดที่ก็จะเป็นความน่ากลัวอย่างนึงแต่ว่าอันเนี้ย ที่อย่างของแคนาดาเนี่ยเน้นเรื่องของ shooting alarmalert โดยเฉพาะเลย สิ่งที่เขาทำได้เนี่ยเขาไม่ได้ alert ที่ทั้งประเทศนะครับ แต่ทำเฉพาะจุดที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุเป็นเฉพาะพื้นที่แล้วเขาสามารถสโคปลงมาได้จริงๆที่ผ่านมาเราก็สามารถทำประมาณหนึ่งได้อยู่แล้ว เราก็เคยเห็นว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน มันมี GPS ที่มันกำหนดได้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหน ผมอยู่ที่ไหน เราเดินเข้า exhibition หรือไปนิทรรศการบางอันมันขึ้นเลยว่าขอต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เลือกระบบด้วยซ้ำแบบนี้เป็นต้นความสำเร็จของเขาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่ทำได้ก็คือเขาทำให้สมมุติว่ามีมือปืนเกิดขึ้นอยู่ที่หมู่บ้านนี้ชุมชนนี้หรือถนนนี้ของเมืองนอกอาจจะไม่ได้เป็นห้างนะสมมุติว่าอยู่ที่สมมุติว่าอยู่ที่ Fifth Avenue แต่บังเอิญหลักๆนี่จริงๆมันอยู่ที่แคนาดานะฮะแต่สมมติเกิดขึ้นที่ Fifth Avenue มันจะ alert ถนนบวกลบซ้ายขวาในละแวกตรงนั้นเช่นรัศมี3กิโลทั้งหมดแล้วเปี้ยงทุกคนตรงนั้นได้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนจะอยู่ในที่ของตัวเองเช่นถ้าอยู่ในออฟฟิศแล้วเรา3คนกำลังบอกว่าลงไปกินกาแฟกันไหมเราก็จะไม่ลงถ้าตรงนั้นมีบ้านเราก็จะวิ่งออกไปแล้วบอกลูกและภรรยาที่กำลังเล่นอยู่หน้าบ้านว่ากลับเข้าบ้านทุกคนจะกลับเข้าสู่ที่ตัวเองปิดประตูล็อกปิดหน้าต่างทันทีคนคนนั้นจะอยู่และเจ้าหน้าที่เข้ามาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันด้วยกับกระทรวงดิจิทัลนะคะว่าเราจะสามารถทำระบบนี้ให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังในประเทศของเราได้มากน้อยแค่ไหนก่อนหน้านี้ที่เราไม่คิดทำเพราะอะไรหรือปะเมื่อก่อนเราอ่านข่าวกราดยิงในอเมริกาในยุโรปหรือในนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดคือมันไม่มีวันเกิดขึ้นกับบ้านเราแม้แต่ตัวพี่แขกเองกับพี่แขกยังคิดเลยอะว่าไอ้เรื่องการไปยิงคนไม่รู้จักนะคะมันมักจะเกิดในประเทศแบบโลกที่หนึ่งอะประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างประเทศญี่ปุ่นมันจะมีเคสที่มีวัยรุ่นน่ะถือมีดเข้าไปไล่แทงคนแก่ในสถานเลี้ยงคนแก่อะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบเนี้ยเกิดขึ้นอย่างอเมริกาเนี่ยมีเรื่องการกราดยิงบ่อยมากใช่ไหมคะแล้วแบบสำหรับพี่แขกเองอะเคยคิดว่าแต่กรณีของคนไทยอะมันมักจะเป็นการยิงแบบมีสาเหตุอะเช่นโกรธกันแค้นกันยืมตังไปแล้วไม่คืนหรือการถูกเอาเปรียบอย่างที่สุดจากกลุ่มคนบางกลุ่มคนในเรื่องของฐานอำนาจที่แตกต่างกันคืออย่างน้อยอะมันจะรู้ที่มาที่ไปอะมันจะไม่เป็นการถือปืนออกไปไล่ฆ่าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเพิ่งชัดๆเนี่ยเพิ่ง
พี่แขกคิดว่าเคสพารากอนน่ะเกือบจะเป็นครั้งแรกที่เกือบจะเป็นครั้งแรกเพราะว่าที่หนองบัวลำพูอ่ะมันมีเหตุต้นสายปลายเหตุอยู่นะคะว่าเป็นตำรวจที่โดนไล่ออกจากงานมีคดียาเสพติดถูกซุบซิบนินทาจากชุมชนมีเรื่องความเครียดที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างถูกเบียดบังลูกไปโรงเรียนแล้วโดนล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีบทสนทนาแบบนี้หรือกรณีทหารที่โคราชก็เป็นเรื่องการถูกโดนโกงซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านเป็นเรื่องการกดทับทางอำนาจของผมคือทหารที่โคราชผมขอไปผิดเรื่องเรื่องทหารที่โคราชเนี่ยเป็นเรื่องแบบซื้อบ้านแล้วไม่ได้โดนโกงเงินโดนหลอกแล้วก็ความที่เป็นทหารชั้นผู้น้อยไม่มีช่องทางที่จะเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็เก็บกดกลายเป็นความเครียด คือมันยังมีลักษณะนี้แต่ลักษณะที่เป็นเด็กวัยรุ่นชนชั้นกลางค่อนข้างไปทางสูงแล้วออกมาก่อเหตุโดยไม่มีที่มาที่ไปและกระทำกับคนที่ไม่ได้ belong to community อย่าลืมว่าที่โคราชกับที่หนองบัวลำพูอ่ะมันมีลักษณะของ community ที่คนรู้จักกันหมายถึงผู้ก่อเหตุกับผู้ประสบเหตุมีความรู้จักกันประมาณหนึ่งนะคุณอันแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นการกระทำแบบไม่มีใครรู้จักใครโดยสิ้นเชิงและกระทำต่อคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงเคสนี้คือคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องแฮนด์เดิลวิธแกงจริงในการจะมีบทสนทนาต่อข่าวนี้ใช่ค่ะจริงๆถ้าจะลึกไปในเชิงสุขภาพจิตจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าสนุกนะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามตอนนี้มีนักจิตวิทยาในหลากหลายแง่มุมที่มีการพูดถึงมุมอื่นๆที่ในประเทศเราไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนเยอะมากและผมว่าเป็นประโยชน์มากหนึ่งในสิ่งที่วันนี้ผมได้อ่านแล้วผมตอนแรกผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่านึกใจอย่างนี้นะเพราะว่าที่ถอนหายใจคือถอนหายใจด้วยอคติตัวเองแต่พออ่านจบแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือเขาพูดถึงมุมของเพศว่ามีการเหยียดและเกลียดเพศบางอย่างเกิดขึ้นเป็นเรื่องเฟมิไซด์ใช่ไหมใช่เฟมิไซด์เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันมีคำด้วยนะเฟมิไซด์คืออิทธิคาดซึ่งผมว่ายากมากเฟมิไซด์สรุปก็คือมีแรงจูงใจที่จะทำแบบนี้และเหยื่อมักจะเป็นผู้หญิงทั่วโลกเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วบังเอิญครั้งนี้ไม่สามารถสรุปได้นะแต่6คนจาก7คนเป็นผู้หญิงแต่พี่แขกก็คิดว่ายังด่วนยังไม่อาจจะสรุปว่าเป็นเรื่องนั้นเพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็เรานี่ยังงมอยู่อะแล้วก็ยังงงด้วยทั้งงมแล้วก็งงแต่สิ่งหนึ่งอะค่ะที่เราไม่ค่อยพูดกันก็คือว่าสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในรอบ20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้บอกว่าเทคโนโลยีไม่ดีนะคะแต่หมายความว่าเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนโซเชียลอีโคโนมิกหรือสถานะเศรษฐสถานะของผู้คนน่ะเปลี่ยนไปจากเมื่อ20ปีที่แล้วเยอะมากแต่เราสร้างองค์ความรู้อะมาไล่ทันความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ทันรวมทั้งความรู้ในเชิงจิตวิทยาด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องเฟมินไซด์ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันน้อยมากเพราะว่าไอ้คือเรื่องความลักษณะของสังคมแบบนี้หรือลักษณะอาการของสังคมที่ปะทุมาเป็นความรุนแรงในมิติต่างๆอ่ะมันเป็นบางทีมันมา as a whole package ค่ะเหมือนมันเป็นผลพวงของการ ของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่ง ไม่มากก็น้อยเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันครับและส่วนหนึ่งก็ผมว่าโซเชียลมีเดียทำให้โลกมันไร้พรมแดนจริงๆ ดังนั้นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเคยเกิดขึ้นที่นู่นแล้วมันไม่เกิดขึ้นที่นี่นะวันนี้โลกมันใกล้กันมาก จนพฤติกรรมหรือแม้แต่ผล พฤติกรรมต่างๆทางสังคมที่มันมีอิทธิพลถึงกันมันเริ่มมาผมอะครั้งหนึ่งผมยังจำได้เลยผมเคยพูดคำว่าประเทศไทยไม่มีบูลลี่เนาะผมพูดคำนี้เลยผมยังจำคำนั้นได้เลยว่าย้อนกลับไปในความทรงจำผมอะผมไม่มีความทรงจำเลยว่ามีการบูลลี่เกิดขึ้นในโรงเรียนอะแต่มันไม่ใช่ยุคนี้ละมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะทีนี้ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยเป็นงาน SCBX Next Tech นะคะโดย เป็นทางด้านของคุณแพทองธารก็ไปด้วยนะคะไปร่วมงานครั้งนี้แล้วก็ทางด้านของผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะคุณชดาทิพย์จูตระกูลยืนยันค่ะว่าผู้บริหารและพนักงานศูนย์การค้าได้ระงับเหตุอย่างสุดความสามารถรวมถึงอพยพลูกค้าออกจากพื้นที่โดยเร็วรักษาความปลอดภัยร้านค้าและพนัก
ักงานที่อยู่ในอาคารไม่ต่ำกว่า 20,000 คนจนระงับเหตุได้ภายในเวลาอันสั้นแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทบเป็นวงกว้างนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้ครับซึ่งท่ามกลางวิกฤตนี้ก็ขอน้อมรับคำแนะนำทั้งปวงมาพัฒนาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกและก็ขอให้เหตุการณ์นี้เตือนใจพวกเราในฐานะคนไทยให้ช่วยกันปรับปรุงดูแลสังคมเยาวชนให้กลับสู่วัฒนธรรมแห่งความรักเอื้ออาทรเช่นที่เคยเป็นมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่านนะครับพร้อมกับเชิญชวนให้ร่วมผู้ร่วมงานเนี่ยยืนสงบนิ่งนะครับ1 นาทีเพื่อไว้อาลัยนะครับหลังจากนั้นท่านนายกก็ขึ้นเปิดงานครับช่วงแรกแน่นอนก็แสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับก็เชื่อว่าทางศูนย์และเจ้าหน้าที่ทำอย่างทำสุดความสามารถแล้วหวังและขอให้เป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวส่วนการป้องกันที่ตามมารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับค่ะแล้วก็แอคชั่นอย่างนึงของนายกรัฐมนตรีหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็คือการรีบโทรศัพท์ไปคุยกับทูตของจีนนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็วันนี้นายกก็ยังพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าทางทูตจีนเนี่ยสบายใจขึ้นหลังจากพูดคุยแล้วก็มีการพูดถึงการดูแลนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยต่อสายไปยังทูตจีนแล้วขอโทษรวมถึงให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะจากการหารือกับทูตจีนอีก 2-3 หนเนี่ยท่านก็สบายใจและอีก 2-3 วันนี้จะเข้าไปเยี่ยมและคารวะทูตจีนด้วยตัวเองเลยครับก็มีการถามว่าจะสร้างขวัญกำลังใจยังไงซึ่งแน่นอนนะผมว่าแบบมันเรายังเสียขวัญเลยผมว่าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแล้วทางจีนก็คงจะต้องได้รับข่าวกันมากมายเช่นกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่บีบหัวใจมากเลยคุณแม่กับลูกแฝดนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับจะกระทบการเดินทางมาเที่ยวไทยไหมนายกก็บอกว่าเชื่อว่านักท่องเที่ยวเข้าใจว่านี่คือเหตุที่สุดวิสัยรัฐบาลไทยและเอกชนประสานงานเต็มที่เพื่อดูแลและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาอีกนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็มีการคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถึงเรื่องของการแจ้งเตือนการเกิดเหตุลักษณะนี้แล้วนะครับมันไม่ใช่ระบบเตือนภัย SMS เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องเป็นระบบทั้งหมดเพื่อกระจายข่าวสู่ประชาชน ให้ได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีการถามถึงเสียงวิจารณ์ว่าทำไมอาวุธปืนเถื่อนหาง่ายจังนายกก็บอกว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ต้องทำให้รัดกุมขึ้นเพื่อป้องกันเยาวชนเข้าถึงอาวุธอันตรายแล้วก็จะน้อมนำไปเป็นนโยบายให้รัดกุมขึ้นครับค่ะคือไม่ใช่แค่มีผู้ได้รับผลกระทบแค่นักท่องเที่ยวจีนยังมีคนที่เป็นคนลาวแล้วก็คนที่เป็นเมียนมาด้วยซึ่งคุณเศรษฐานายกเนี่ยได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับทูตของลาวรวมถึงทูตของเมียนมาด้วยนะคะเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีความคืออยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อเทียบกับหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตอะเราจะเห็นว่า 1. ไม่มีการใช้คำว่าสนธิกำลังไม่มีการนำกำลังมาเอะอะคลึกโครมลาวกับจะถ่ายหนังการสนธิกำลังคือมีทั้งตำรวจมีทั้งทหารคือเราจะเห็นจุดเปลี่ยนนะคะว่าระหว่างรัฐบาลที่มีทหารเป็นนายกกับรัฐบาลที่มีพลเรือนเป็นนายกเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ถูกควบคุมสถานการณ์โดยตำรวจอย่างชัดเจนเลยนะฮะอย่างชัดเจนไม่มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องและจัดการสถานการณ์ได้โดยละม่อมอ่ะคุณอันไม่มีการใช้ความโชว์อ่ะโชว์ให้เห็นลักษณะเป็นซีนของหนังแอคชั่นเพื่อโชว์ผลงานแต่มุ่งทำได้ดีนะทำได้ดีแต่มุ่งเป้าไปที่จัดการหรือเคลียร์สถานการณ์แล้วการดูแลผู้ก่อเหตุหรือผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนผบ.ตร.ใช้คำพูดคำศัพท์ที่จะต้องแฮนเดิลเคสนี้ได้อย่างถูกต้องหมดอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องขอเอ่ยชมนะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างสงบลงอย่างรวดเร็วไม่ได้แปลว่าเราไม่เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือแขกบอกว่ามันเป็นการจัดการโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อและมีคนตายตั้ง6คนค่ะใช่เหตุการณ์ที่มีการยิงคนตายแต่เหตุการณ์การจับผู้ก่อเหตุไม่มีการเสียเลือดเนื้อทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่ายผู้ต้องหาซึ่งสิ่งที่เราหวาดกลัวกันมากในลักษณะที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตในยุคที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ค่อนข้างใช้อำนาจมากเนี่ยมันจะเอ็นอัพด้วยการวิสามันเมื่อวานไม่มีการวิสามันเกิดขึ้นแล้วก็จัดการทุกอย่างละมุนละม่อมแล้วนายกรัฐมนตรีมาทันทีนายกรัฐมนตรีโทรหาทูตจีนทันทีซึ่งสำหรับพี่แขกอ่ะการโทรหาทูตจีนทูตลาวทูตพม่ามันเป็นการแสดงออกซึ่งเซนซิทิวิตี้
มันคือลักษณะที่ใส่ใจความรู้สึกใช่การโทรไปไม่ได้ทำให้ใครไม่ได้แก้ไม่ได้ทำให้ใครฟื้นไม่ได้แก้อดีตแต่ว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดอ่อนพอที่จะแคร์ความรู้สึกของประเทศของผู้ที่ต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ที่ประเทศเราดูเป็นย่างก้าวที่รวดเร็วแล้วก็ทำได้รัดกุมทำได้ดีนะทำได้ดีแม้แต่ตัวห้างเองก็โอเคนะแล้วการฝึกรปภ.ต่างๆก็การฝึกรปภ.แล้วการที่วันนี้ห้างไม่ปิดเป็นเรื่องที่ดีการที่วันนี้งานอะไรที่ต้องทำยังคงทำสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณผู้ชมเราต้อง move on และต้องเดินหน้าสร้างความมั่นใจต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทุกคนแบบ morning โศกสันไม่ยอมทำอะไรไม่กินข้าวไม่กินน้ำห้างปิดหม่นหมองไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตใครดีขึ้นมาเรื่องคดีก็ต้องจัดการเรื่องการดูแลจิตใจของผู้สูญเสียก็ต้องจัดการแต่ชีวิตคนที่เหลืออยู่ที่ต้องดำเนินต่อไปก็ต้องดำเนินต่อไปค่ะและการใส่ใจเรื่องความปลอดภัย การส่ง SMS การแจ้งเตือนประชาชนนะคะอย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็ต้องดูแลประชาชนให้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะถึงเรื่องนี้ว่าจะผลักดันอย่างไรสำหรับรัฐบาลโดยความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับเราคุณสุทธิเกียรติวีรกิจพาณิชย์ค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะคุณสุทธิเกียรติคะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อันนะครับพี่แขกนะครับแล้วก็คุณมะเหมี่ยวด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านครับมีการพูดถึงเรื่อง SMS แจ้งเตือนพื้นที่อันตรายกันเยอะมากเลยจากเหตุการณ์นี้ค่ะทางด้านของกระทรวงได้นำไปหารือปรึกษาหรือว่าศึกษาอะไรอย่างไรกันบ้างคะครับก็หลังจากเกิดเหตุทันทีครับทางท่านนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีดีอีนะครับก็เกิดการสั่งให้ผมนะครับเกิดการแอคชั่นเลยเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เลยครับเราก็เลยเกิดการโทรคุยกับทางกสทช.นะครับคนที่ควบคุมหรือว่าช่วยดูแลกับทางด้านนี้อยู่ใช่ไหมครับก็เกิดการคุยกับเขาก็เท่ากับก็แอคชั่นแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้ครับเราได้ข้อสรุปว่าณตอนนี้ครับเราสามารถที่จะทำเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยครับที่เหมือนที่ต่างชาติทำนะครับเราสามารถทำได้แล้วนะครับโดยที่เราจะทำเป็นแบบแมนนวลก่อนครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเกิดการทำเทสโชว์ให้เห็นเลยครับว่าเราสามารถที่จะทำได้ประมาณนี้โดยที่ปัญหาตอนนี้ครับจะติดอยู่แค่เรื่องนิดเดียวครับคือแค่มีคอมมานด์เซ็นเตอร์ครับคือคนที่เป็นแบบซิงเกิลคอมมานด์ในการที่จะสั่งการนะครับออกไปให้เกิดการบอร์ดตรงนี้ครับเราสามารถทำได้แล้วตอนนี้ครับทำด้วยระบบอะไรทำแบบแมนนวลทำอย่างไรหรือบนแพลตฟอร์มอะไรครับคือจริงๆแล้วครับผมว่ามันเป็นไก่ไข่เฉยๆครับจริงๆมันสามารถทำได้ด้วยตัวมันเองมานานแล้วแต่ว่าเราคาดหวังระบบที่มันสมบูรณ์แบบถึงออกไหมครับก็คือเป็นทั้งหมดเป็นออโตเมติกหมดเลยครับเหมือนกับคนสั่งการตรงนี้เสร็จปุ๊บแจ้งเรื่องปุ๊บทุกอย่างต้องเกิดการบอร์ดทันทีอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ครับบ้านเราอ่ะจะยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นวันนี้ครับสมมติว่า DE นะครับเป็นตั้งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเกิดการสั่งการนะครับชุดคำสั่งหนึ่งนะครับไปหาตามพวกโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น True Dtac AS พวกนี้ครับเขาสามารถที่จะบอร์ดแคสต์ตรงนี้ครับไปหาพวกประชาชนผ่านตัวมือถือได้แล้วนะปัจจุบันเนี่ยครับแต่ปัญหาคือตัว Command Center ใช่ไหมคะว่าท้ายที่สุดครับใครจะเป็นคนเคาะว่าต้องเตือนแล้วเนื่องจากถ้าเตือนผิดถูกๆมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงนึกออกป่ะแล้วมันจะเกิดลักษณะของกระต่ายตื่นตูมครับจริงๆตรงนี้เรามีการพูดคุยกันนะครับก็เราคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะต้องเกิดการเซตขึ้นมาครับว่าเลเวล1 2 3นะครับใครที่มีออโตไลซ์ในการที่จะบอร์ดแคสต์ตรงนี้ได้บ้างประมาณนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดการพูดคุยกันวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการมีตติ้งกันเล็กๆว่าจะต้องเกิดการวางแผนยังไงบ้างหรือจริงๆแล้วครับอาจจะไม่ใช่เป็นแบบว่าภัยใหญ่ครับอาจจะเป็นแบบฝนตกหนักหรือว่าอะไรขึ้นมาประมาณนี้ครับที่ประชาชนสมควรจะรับรู้เราก็จะมีการบอร์ดแคสต์ตรงนี้ด้วยที่เราวางแผนกันคร่าวๆไว้นะครับครับแต่มันควรแยกไหมคะเพราะว่ามันเป็น2เรื่องที่สร้างความยังไงดีอ่ะจะต้องเตือนใน2ระดับอ่ะคือถ้าเป็นเรื่องภัยพิบัติกันในคนละระดับกันคือถ้าขนาดว่าฝนตกหนักรถอาจจะติดไฟดับต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเตือนในระดับอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติแต่การเตือนแบบยิงอ่ะกราดยิงอันนี้มันเป็นสิ่งที่ขอแอดซูมว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าอันตรายมากในพื้นที่อันจำกัดและอยู่นอกเหนือการควบคุมทุกประการน่าจะทำออก
ไม่น่าจะเตือนอยู่ในชแนลเดียวกันหรือเปล่าคะเพราะว่าสมมติว่าพี่แขกเนี้ยเตือนทุกวันน่ะแล้วพอมันเตือนอีกทีอ่ะพี่แขกก็เข้าใจว่าอ๋อมันคงฝนตกฟ้าร้องธรรมดาแหละแล้วก็ไม่ดูนึกออกป่ะหรือเตือนว่ามีรถชนกันอย่างเงี้ยมันคงไม่มันเตือนระดับจอสอร้อยกับเตือนระดับมีกราดยิงอะค่ะครับคืออย่างนี้ครับไอ้คำว่าฝนตกของผมนะครับผมหมายถึงว่าณจะเกิดแบบอุทกภัยแล้วหรือว่าเกิดภัยที่มันเป็นภัยพิบัติอยู่พอสมควรคือจริงๆเราจะมีเลเวลของเราอยู่คืออาจจะไม่ใช่แค่เหตุการณ์กราดยิงอย่างเดียวอาจจะเกิดแบบแผ่นดินไหวหรือเกิดอะไรที่มันแบบมีความหนักโอเคครับประมาณนี้ฮะครับผมขออนุญาตถามว่าสำหรับความตั้งใจคือหน่วยงานนี้หรือ command center เนี้ยใครเป็นเจ้าภาพอะครับหรือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใดอะครับผมจริงๆผมว่าจริงๆถ้าให้มันตรงกับหน่วยงานเลยครับของมหาดไทยเองครับเขาก็จะมีต้องดูแลเรื่องพวกนี้กำกับเรื่องพวกนี้อยู่ครับแต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับจริงๆอาจจะเป็นของทาง DE ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง DE แล้วก็มหาดไทยเหมือนกันอาจจะต้องตั้งศูนย์ร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ก็คิดกันแบบคร่าวๆอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากแล้วตอนนี้เราแอคชั่นกันถือว่าเร็วนะครับเพราะก่อนหน้านี้หลายรัฐบาลแล้วกันนะครับที่ผ่านมาครับยังไม่เกิดการสำเร็จของเรานี่คือคุยให้จบภายในแบบวัน1วันกับ1คืนได้ผมว่ามันก็อยู่ในจุดที่เร็วมากๆแล้วเห็นรัฐมนตรีประเสริฐพูดถึงแอปพลิเคชันไทยดีอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจากอะไรแล้วเคยใช้ทำอะไรมาก่อนจะเอามาปรับใช้ตรงนี้ไหมคะโอเคคือเรามีมุมมองของการแบบว่าของการควิกวินแล้วกันนะครับเราก็เลยมองว่าถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันที่มีคนใช้งานอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นไทยไอดีเป๋าตังพวกนี้ครับไทยไอดีมีคนใช้ปัจจุบันนะครับมีอยู่ประมาณ10ล้านคนครับอย่างเป๋าตังมีคนใช้อยู่ประมาณ40ล้านคนคือณตอนนั้นนะครับเรายังไม่ได้ข้อสรุปกับทางกสทช.ครับก็เลยคิดว่าถ้าเป็นควิกวินนะครับเราสามารถที่จะให้ประชาชนนะสามารถตั้งทำอเลิร์ตนะครับผ่านพวกแอปพลิเคชันของภาครัฐที่เกิดการที่จะแจ้งเตือนประชาชนได้เร็วๆนะครับจะทำยังไงได้บ้างก็เลยทำให้มีข่าวหรือว่ามีการที่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นออกไปครับครับผมคุณสุธิเกียรติครับจริงๆแล้วมันมีโมเดลที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายๆประเทศอย่างเช่นหลายประเทศส่วนใหญ่มักจะเป็นประเทศที่มีภัยพิบัตินะฮะอย่างเช่นเตือนแผ่นดินไหวรุนแรงญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรแบบนี้หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวไทยที่เคยไปเที่ยวเกาหลีก็อาจจะเคยได้รับอเลิร์ตแบบนี้ด้วยซ้ำทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะเราไปอยู่ในประเทศเขาแล้วยังได้รับคำเตือนเลยหรืออย่างล่าสุดตัวผมเองที่ผมไปเนี่ยอยู่บนรถไฟใต้ดินเขาอะฮะก็มีการเตือนมาแต่ขึ้นภาษาเกาหลีนะฮะแต่ผมก็พอแล้วมันดังทั้งรถน่ะแล้วทุกคนก็แบบฮึ่ฮะเราก็เข้าไป Google Translate ในที่สุดสิ่งที่เขาเตือนคือคนหายแต่เรื่องคนหายก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องหาเดี๋ยวนั้นแล้วถ้าหากว่าไม่ทันท่วงทีความเสี่ยงที่จะเจอมันจะน้อยลงอย่างรวดเร็วมากเป็นต้นอะไรแบบนี้เราจะใช้โมเดลที่เหมือนหรือแตกต่างจากประเทศต่างๆเหล่านี้ที่เขาอาจจะมีโมเดลที่สำเร็จแล้วมาก่อนไหมฮะมันจะเหมือนหรือต่างกันโอเคคือของต่างประเทศนะครับก็คือใช้ตัวเซลล์บอร์ดแคสเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมของเรากับของเขาก็คือจะอยู่ในระดับเดียวกันครับผมครับโอเคครับผมได้ครับอ่ะก็จะเป็นกำลังใจให้นะอยากให้สำเร็จเร็วๆเลยขอถามแถมไปเรื่องอื่นด้วยได้ไหมคะโอเคได้เลยครับผมครับคือไหนๆก็ได้คุยกับที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงดีแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะที่คุยกันเยอะคือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ทราบว่าตัวคุณสุทธิเกียรติอะค่ะจะได้เข้ามาดูในเรื่องนี้ด้วยไหมคะครับก็เป็นหนึ่งในกรรมการที่ดูเรื่องนี้อยู่ด้วยใช่ครับจากของคุณสุทธิเกียรติดูเรื่องอะไรเป็นหลักคะในแง่ของเทคโนโลยีอันนี้ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาท่านก็ต้องดูโดยรอบอะครับดูทุกอย่างที่ในกระทรวงแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมอะครับที่มันเกิดการพัฒนาตรงนี้ได้ก็ดูหมดเลยพยายามทำให้มันเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจริงๆครับผมพี่แขกถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเพราะว่าตอนนี้คนอยากรู้กันมากว่ามันจะมีความคืบหน้ายังไงบ้างแอปพลิเคชันอะไรแพลตฟอร์มอะไรใช้อย่างไรประมาณนี้โอเคผมตอบคร่าวๆได้ไหมครับพี่ได้ตอบมากว้างๆพอให้รู้ว่ามันมีความเคลื่อนไหวมีความขยับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ท่านนายกประกาศออกมาครับว่าช่วงเฟบนะครับช่วงกุมภาครับก็คือจะสามารถที่จะมีการที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้ครับสองก็คือตัวแอปพลิเคชันก็จะมีเทคโนโลยีบล็อกเชนครับในการเก็บข้อมูลในการที่ทำหลายอย่างอยู่ประมาณนั้นสรุปแล้วเป็นบล็อกเชนจริงๆใช่ไหมคะเพราะมีหลายคนบอกว่าตกลงจะใช้หรือไม่ใช้มันจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือต้องบอกก่อนครับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยนะครับเคยประกาศออกไปแล้วสมัยนี้ยุคนี้ที่ต้องการจริงๆนะครับเราต้องการ national blockchain ซึ่งเราจะทำให้มันเกิดขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงครับการที่ทำเทคโนโลยี blockchain มันต้องเกิดขึ้นแน่เพราะอย่างต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสโตเนียเองหรือหลายที่เองนะครับเขาก็ใช้ blockchain กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะครับก็ต้องสมควรที่จะอัปเกรดให้เท่าเขาเหมือนกันประมาณนี้ฮะแล้วก็คืออย่างนี้คุณสุทธิเกียรติพี่แขกเนี้ยไม่มีความรู้เรื่องบล็อกเชนใดๆทั้งสิ้นนะความรู้เป็นศูนย์แต่ทีเนี้ยพอบอกว่ารัฐบาลจะทำดิจิทัลวอลเล็ตแล้วมีเทคโนโลยีบล็อกเชนอ่ะกูรูเรื่องเทคทั้งหลายเงี้ยเขาก็จะออกมาเขียนนึกออกปะแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้มันไม่จำเป็นอย่างนั้นทำไมต้องทำนี่จะมีการกินหัวคิวกันหรือเปล่าจะมีการคอร์รัปชันไหมคุณสุทธิเกียรติลองจินตนาการถึงคนที่ไม่มีความรู้เลยนะแล้วก็จะมีคนแบบแพ็คหนึ่งอะล็อตหนึ่งอะที่อ้างว่าฉันคือผู้รู้ฉันคือผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาก็จะเขียนแล้วเราซึ่งไม่มีความรู้เราก็จะไปอ่านมันก็ง่ายที่เราจะเชื่อแล้วก็จะมีสื่อที่เกียรติพรรคเพื่อไทยมากอยู่แล้วไม่อยากให้มึงทำเหี้ยอะไรเลยก็จะเอามาขยายความคุณสุทธิเกียรติถึงออกปะไม่อยากให้ทำอะไรเลยค่ะก็จะเอามาขยายความแล้วก็บอกว่าดูสิกูรูเขาออกมาเตือนแล้วนะพรรคจะไม่ฟังเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกพี่แขกแค่อยากบอกคุณสุทธิเกียรติว่าถ้าในอนาคตอันใกล้เนี้ยมันจะมีคำอธิบายอะไรอ่ะอยากให้กระทรวงดีอีหรือคุณสุทธิเกียรติที่ทำเรื่องเนี้ยช่วยเขียนคำอธิบายโต้แย้งมาให้มันทันท่วงทีและเป็นภาษาที่คนไม่มีความรู้อ่านแล้วก็เข้าใจและโดยเฉพาะสื่ออย่างเราก็จะได้เอามาอธิบายต่อได้นึกออกปะจริงๆวันพรุ่งนี้ครับเราจะมีประชุมด้านนี้กันเลยครับผมพอมีประชุมด้านนี้กันเสร็จปุ๊บครับเราก็จะมีการสรุปกันคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วจะให้สื่อออกไปอย่างไรบ้างครับแต่ผมกล้าตอบเต็มที่ครับว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาไม่ได้มาเพื่อผ่านเงินครับแล้วก็ตัวที่เขากังวลกันมากมายครับก็คืออาจจะไม่ใช่ตรงกับสิ่งที่เขากังวลขนาดนั้นครับผมขอให้มันตกผลึกสักพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวผมให้เวลาเขาด่ามาช่วยตอบเร็วๆด้วยนะตอบเร็วๆแล้วส่งข่าวมาถึงพวกเราเร็วๆถือเป็นคำแนะนำจากสื่อมวลชนอย่างเราใช่โอเคเพราะเราไม่มีความรู้ไงพี่จะเอาอะไรไปตอบเขาแต่ผมพูดตรงๆนะผมว่าเราจะขอความร่วมมือยังไงก็ไม่น่าตอบเร็วถ้าพี่แขกตอบหรอฮะไม่มีใครในประเทศนี้ไม่มีใครตอบเร็วกว่าพี่แขกแล้วล่ะเอาเป็นว่ารอฟังการประชุมและการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนจากกระทรวงดิจิทัลทั้งในเรื่องของSMS Alert เตือนภัยนะคะและเรื่องของ Digital Wallet 1-2 วันนี้ประชุมแล้วก็มีคำตอบให้คร่าวๆแน่นอนนั่งแบกฝากด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณสุริเกียรติค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับงานของกระทรวงดิจิทัลนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Digital Wallet หรือว่าเป็นเรื่องของSMS Alert คุณสุดที่เกียรติน่าตกใจเหมือนกันไม่เคยเจอกับพี่แขกแบบนี้ย้อนกลับมาตรงนี้นะผมกี้ลืมถามไปนิดนึงมันน่าจะต้องมีวิธีการแต่พอผมนึกวิธีการเองผมก็นึกในใจอีกว่าเอ๊ะมันถือว่าล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่ามันถ้าไอ้เรื่อง Alert เนี่ยมันต้องมีวิธีการป้องกันการบล็อกด้วยไม่ให้ประชาชนบล็อกแบบเพราะถ้าบล็อกคนคนนั้นก็จะไม่รู้มันจะไม่ alert เข้าใจไหมอย่างเช่นแต่ถ้าแบบเอาแล้วถ้าเขาตั้งใจว่าเขาไม่ต้องการรับรู้เขามีสิทธินี้ไหมหรือมันไม่ได้แล้วอย่างเช่นโทรศัพท์บางอย่างเนี่ยปิดการอนุญาตแจ้งสถานที่ที่ตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยนะมันก็จะไม่ได้ SMS เพราะไม่งั้นผมว่าคนครึ่งๆเลยเผลอๆปิดเลยใช่น่าจะเป็นคนอย่างดิฉันแล้วคุณก็จะเดินงงอยู่ในพารากอนต่อไปเอ้าเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องนี้กันต่อนะคะเรื่องเหตุยิงที่พารากอนค่ะเพราะว่าเราจะไปคุยกันของเรื่องสุขภาพจิตกันบ้างพักสักครู่ค่ะ Voice Cap Democracy Collection 4สี4ขวดสุดปัง Democracy NowYour voice matters. You're in charge of your life. Let equality bloom. พลังประชาธิปไตยคุ้มครองคุณราคาใบละ490บาทพิเศษยกเซต4ใบเพียง 1,490 บาทเท่านั้นตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอม